ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเป็นเรื่องสาระการที่เราเนี่ยจะต้องรับรู้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วการที่พอทุกคนมีความรู้มีความตระหนักแล้วเนี่ยก็จะได้ช่วยกันทำให้สวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทยมันดีขึ้นเพราะว่าถ้าสัตว์ดีคนก็ดีโลกใบนี้มันก็ดีคำถามต่อมานะคะขออนุญาตถามตัวเองก็คืออันนี้เป็นคำถามที่จากทางบ้านจากทางบ้านที่ค่อนข้างมีความเหมือนเข้าใจผิดกันเยอะเนาะว่าเอ๊ะสวัสดิภาพสัตว์กับสัตว์สิทธิสัตว์เหมือนกันไหมองค์กรของเราเนี่ยโฟกัสไปที่สัตว์ป่าที่อยู่ในกรงหรือว่าสัตว์ป่าที่ถูกเอามาใช้งานในเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งสวัสดิภาพเป็นยังไงก็คือแย่อย่างหมูเนี่ยอยู่อย่างนั้นทั้งชีวิตอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงซึ่งอันนี้มันทำให้เห็นภาพมากเนาะแล้วก็ค่อนข้างอิมแพคมากเลยแต่ว่านี่ก็ลองคิดดูว่าถ้ามาทำในเมืองไทยในไทยบ้างไหมก็คงโดนสาบก็อาจจะโดนสาบปิดกล้องค่ะไฟอันนี้ช็อตจริงเหรอช็อตจริงเปิดกล้องนะครับก็สวัสดีครับ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 ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเป็นเรื่องสัตว์นะครับก็รายการนี้เป็นขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเนาะทีนี้รายการนี้เราจะมาทำอะไรกันบ้างคือเป็นเรื่องสัตว์เนี่ยจะเป็นรายการที่เราอยากที่จะเหมือนมีพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของพวกเราเนี่ยแหละให้มันแบบสบายๆมากยิ่งขึ้นเนอะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเหมือนแลกเปลี่ยนกับเราได้เนาะแล้วก็จะได้มาคุยกันในประเด็นต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมเนาะแล้วก็เกิดการสื่อสารกันด้วยคำถามแรกค่ะองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกคือใครเราทำอะไรแล้วก็มีความเป็นมายังไงครับก็คร่าวๆเนาะคือองค์กรพิทักษ์สัตว์โลกเนี่ยเกิดมาแบบ60กว่าปีละเนาะเกิดขึ้นที่สหราชอาณาจักรแล้วก็เปลี่ยนมาหลายชื่อพอสมควรนะครับตั้งแต่ WFPA WSPA จนปัจจุบันเนี่ยเราเป็น World Animal Protection เนาะหรือภาษาไทยเราก็เรียกว่าองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกนะครับเราเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยปี2550เนาะจดทะเบียนเป็นชื่อWSPA แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป๊ะมากเป๊ะอยู่ตั้งแต่ก่อตั้งอ๋ออ่านมาคืออย่างในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าองค์กรน่าจะเป็นที่รู้จักค่อนข้างกว้างขวางตั้งแต่ตอนที่เรายังใช้ชื่อเดิมคือ WSPA เนาะสมัยที่มีการทำงานค่อนข้างหลากหลายนะครับหลังจากนั้นเราก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกในปัจจุบันนั่นแหละคราวนี้รู้จักองค์กรไปคร่าวๆแล้วพี่โชคเล่าต่อเลยค่ะว่าองค์กรเราเนาะทำงานอะไรบ้างทำงานประเภทไหนโครงการอะไรอะไรเงี้ยโยนแบบนี้เลยก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราทำหลายอย่างเนาะสมัยที่เป็นดั้งเดิมนะครับเราจะทำการทำงานเพื่อมั่นใจว่าสัตว์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยจะมีสวัสดิภาพที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในป่าสัตว์ในชุมชนนะครับสัตว์ในภาวะภัยพิบัติหรือสัตว์ในฟาร์มนะครับแต่ว่าก็มีการกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานใหม่เพื่อให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความเฉพาะมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการสโคปดาวลงมานะครับหรือว่าปรับยุทธศาสตร์เราใหมีการโฟกัสนะครับที่งาน2 อย่างด้วยกันก็คืองานแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าซึ่งเป็นคนทำอยู่เนาะแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยงานที่เป็นเรื่องของสัตว์ฟาร์มหรือว่าองค์กรเราเรียกว่าเรื่องของระบบอาหารฟู้ดซิสเต็มนั่นเองซึ่งก็สองท่านนี้ทำอยู่ทำกันครับโดดเดี่ยวเป็นล่อคำถามต่อมานะคะขออนุญาตถามตัวเองก็คืออันนี้เป็นคำถามที่จากทางบ้านจากทางบ้านที่ค่อนข้างมีความเหมือนเข้าใจผิดกันเยอะเนาะว่าเอ๊ะสวัสดิภาพสัตว์กับสัตว์สิทธิสัตว์เหมือนกันไหมหรือต่างกันยังไงเพราะว่าเราอ่ะอย่างที่พี่โชคพูดไปเป็นองค์กรที่ทำเรื่องสวัสดิภาพสัตว์แต่คนมักจะเข้าใจว่าเราเป็นเหมือนแบบสิทธิสัตว์โปรโมทวีแกนอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนก็จะเหมือน DM เข้ามาหาหรือว่าโทรเข้ามาหาเยอะเหมือนกันเนาะว่าแบบมีสัตว์ที่อยากจะให้ไปช่วยหรืออะไรต่างๆเยอะมากเลยหรือคนอาจจะยังสับสนอยู่เนาะตกลงมันเป็นยังไงอะครับถ้าเป็นเรื่องของสิทธิสัตว์อะค่ะเหมือนคอนเซปต์เขาเนี่ยก็คือเหมือนจะเชื่อว่าคนกับสัตว์เนี่ยไม่ควรคือคนอะไม่ควรไปใช้ประโยชน์จากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งเลยเนาะตั้งแต่อาหารหรือว่าเครื่องนุ่งห่มหรือเอามาใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ของมนุษย์แต่ว่าสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยเรามองว่าคือคนกับสัตว์ก็ยังอยู่ร่วมกันแล้วก็พึ่งพากันได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตราบใดที่สัตว์มีชีวิตอยู่เนี่ย
ต้องมีชีวิตที่ดีมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีสวัสดิภาพที่ดีที่สุดก็คือปราศจากความทุกข์ทรมาน อย่างถ้าอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นองค์กรที่พูดถึงเรื่องการไม่กินเนื้อสัตว์หรือวีแกนอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิสัตว์เนาะใช่มากกว่าคำถามต่อไปค่ะของทั้ง3ท่านทำไมต้องแคร์เรื่องสัตว์ทั้งที่มนุษย์ก็เหมือนยังลำบากอยู่อะไรเงี้ยใครก่อนคืออันนี้ขอตอบในมุมมองของสัตว์ป่าแล้วกันเนาะคือสัตว์ป่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เราอยู่นะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับคนคือการที่บอกว่าเราจะปกป้องสัตว์ป่าเนี่ยจริงๆในทางหนึ่งเนี่ยมันคือการปกป้องคนเราเองด้วยเนาะมันจะมีคอนเซปต์ที่เขาเรียกว่า one health เนาะ one health คืออะไรภาษาไทยเรียกว่าสุขภาพหนึ่งเดียวโอเคภาษาไทยสุขภาพหนึ่งเดียวนะครับก็คือการคือมันเป็นคอนเซปต์ใหม่ที่เราไม่สามารถดูแลปกป้องสวัสดิภาพของคนได้อย่างเดียวเท่านั้นแต่มันต้องดูแลธรรมชาติดูแลป่าดูแลสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสัตว์ด้วยนะครับใช่คือจริงๆ3อย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งแวดล้อมคือโลกใบนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเนาะดังนั้นเนี่ยการที่เราละทิ้งปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเนื่องกันหมดอย่างสัตว์ฟาร์มเนี่ยชัดเจนมากเนาะเพราะว่าคนเรายังอาจจะกินเนื้อสัตว์อยู่เนาะเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยพอสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มที่มันไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันส่งผลกระทบเยอะมากเลยซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะเล่าในโอกาสต่อไปเนาะดังนั้นมันก็เลยย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงจำเป็นที่จะต้องมาใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์นั่นแหละใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์ก็คือใส่ใจสวัสดิภาพคนนี่แหละมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องเลือกคำถามต่อไปคำถามถัดไปนะคะลงลึกนิดนึงถามว่าทำเพราะทำไมเพราะอะไรเราถึงเจาะจงเน้นเฉพาะแบบสัตว์ป่ากับสัตว์ฟาร์มเนาะทำไมถึงต้องเป็น2แคมเปญนี้ทำไมผมคิดว่าตอนที่เรามีการทบทวนเรื่องของยุทธศาสตร์เนาะผมคิดว่าพอมันมีการมองปัญหาสัตว์ทั่วโลกแล้วเนี่ยเราพบว่าสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ฟาร์มกับสัตว์ป่าเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุดในแง่ของสวัสดิภาพสัตว์เนาะองค์กรเราก็อาจจะมองแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูแล้วเนี่ยสัตว์ป่าที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเอามาเป็นแฟชั่นยาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีผลกระทบค่อนข้างเยอะในขณะที่สัตว์ฟาร์มเนี่ยทั้งความรุนแรงและปริมาณก็มหาศาลมากเนาะดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากแล้วองค์กรเราก็อยากที่จะแก้ไขปัญหานั้นอะไรเงี้ยครับในขณะที่บางงานเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำเต็มตัวเหมือนเมื่อก่อนเช่นงานหมานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีการทำงานเพื่อสนับสนุนองค์กรภาคีแล้วก็ภาครัฐเนาะคนทั่วไปอาจจะเห็นว่าเรามีการบริจาควัคซีนนะครับเรื่อยๆนะครับในการให้กับหมาที่เป็นหมาจรจัดทั่วโลกเพื่อควบคุมประชากรแล้วก็ทำให้เขามีสวัสดิภาพแล้วก็อยู่ร่วมกันกับคนในสังคมได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าท้ายที่สุดเราก็มาโฟกัสที่2งานหลักๆนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ถือว่าเร่งด่วนน้องในการแก้ไขปัญหาก็คือเหมือนเป็นปัญหาเชิงระบบที่เหมือนเกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมอื่นๆเช่นแบบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไฟแมชชีนหรือเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นเป็นจะเสริมไหมคะหรือว่าไม่เสริมไม่เสริมเนาะโอเคพูดดีแล้วเรามุ่งออนตอนนี้เรามุ่งออนไปที่ครับคิดว่าในประเทศไทยเนาะคนแคร์เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ถ้าเทียบกับต่างประเทศคือจริงๆเราว่าคนไทยรักสัตว์นะใช่และคนไทยส่วนใหญ่ใจบุญรักข้อดีเลยนะทั้งนั้นเนี่ยจากประสบการณ์ที่เราทำมาแล้วก็อาจจะด้วยผลเซอร์เวย์นู่นนี่นั่นนิดหน่อยเนี่ยทำให้เห็นว่าคนที่รักสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จริงๆว่ากิจกรรมที่เราทำในชีวิตประจำวันเนาะการกินการบริโภคก็ไม่ถึงการใช้จ่ายในด้านต่างๆเนี่ยมันกระทบต่อสวัสดิภาพสัตว์มากน้อยแค่ไหนถ้ายกตัวอย่างในมุมของสัตว์ป่าอย่างเงี้ยนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะยกตัวอย่างช้างก็ได้เนาะหลายคนอาจจะรักช้างมากแต่เราไม่รู้ว่าเวลาเราไปปางช้างเนี่ยครับกับเราไปใช้จ่ายไปสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้นะครับเบื้องหลังมันมีความโหดร้ายทารุณแฝงอยู่คือถ้าถามว่าคนไทยแคร์เรื่องสัตว์ไหมคนไทยแคร์เรื่องสัตว์นะแต่อาจจะขาดความตระหนักรู้ว่าทำแบบไหนใช้จ่ายแบบไหนบริโภคแบบไหนให้กระทบกับสวัสดิภาพน้อยที่สุดหรือในทางตรงข้ามก็คือใช้ชีวิตแบบไหนให้ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์อันนี้คิดว่าในสังคมไทยอาจจะยังขาดอยู่ครับต้องเสริมผมว่าในประเด็นสัตว์ป่ามันค่อนข้างชัดเนาะอย่างเวลามีกรณีที่เป็น Talk of the Town เนาะเช่นกรณีเคสเสือดำหรือว่า
การไปล่าสัตว์ในป่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมว่าทำร้ายช้างผมคิดว่าพอมันมี petition เกิดขึ้นมีข้อเรียกร้องมีอะไรอย่างเงี้ยคนลงชื่อกันเร็วมากเนาะภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันก็คือได้หลายหมื่นถึงเป็นจำนวนแสนก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าจริงๆคนไทยค่อนข้างมีความเห็นอกเห็นใจสัตว์เนาะแล้วก็ aware เรื่องนี้พอสมควรแต่ว่าเหมือนอย่างที่เบนบอกแหละแต่ว่าในเชิงรายละเอียดอาจจะไม่ยังอาจจะเข้าใจไม่ครบว่าอันไหนคือแบบที่สวัสดิภาพดีหรือไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็คือเหตุผลที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเนาะ World Animal Protection เลยต้องทำงานรณรงค์ด้านนี้อย่างต่อเนื่องและอย่างของสัตว์ฟาร์มนี้คิดว่ายังไงแบบว่าความคนไทยแคร์มากน้อยแค่ไหนความตระหนักรู้อะไรเงี้ยครับตอนที่โครงการเรื่องสัตว์ฟาร์มทำแรกๆเนาะเราทำเรื่องหมูก่อนนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่เราเริ่มไปจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็ไปเอาภาพเนาะหรือว่าวิดีโอคลิปที่เป็นภาพของการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรมเนี่ยไปให้คนดูนะคือตอนแรกเราก็ไปถามเลยบอกว่าสวัสดีครับคุณยาสีฟันคุณมีเกลือหรือเปล่าไม่ใช่ต้องแก้สิจังหวะนี้ต้องแก้เป็นอะไรโอเคคือเราก็จะถามเนี่ยว่าคุณรู้ไหมครับว่าเนื้อหมูที่คุณกินอยู่เนี่ยมีที่มายังไงนะครับมาจากแบบไหนอะไรการเลี้ยงแบบไหนเนี่ยคนก็คิดว่าเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าพอเราเอาภาพจริงให้ดูว่าเขาถูกเลี้ยงยังไงอยู่ในคอกหรือมีการปฏิบัติยังไงเนี่ยคนส่วนใหญ่อะช็อกใช่แล้วก็ตกใจแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีที่มาแบบนั้นแล้วก็อยากจะเห็นการเลี้ยงที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคนไม่ค่อยมีความรู้เนาะหรือว่าไม่เห็นภาพแหละว่าเบื้องหลังอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยครับมันมีที่มายังไงอะไรเงี้ยครับดังนั้นผมคิดว่าการให้ความรู้การสร้างความตระหนักก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยโอเคต่อไหมคะมีอะไรต่อคะต่ออยากจะลงลึกนิดนึงสวัสดีภาพเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะสวัสดีภาพสัตว์ป่าในบ้านเราตอนนี้เป็นยังไงคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราพูดถึงสัตว์ป่าในบ้านเราหรือในอีกหลายประเทศนะครับมันมีทั้งสัตว์ป่าที่อยู่ในป่าอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอะไรของมันไป อีกส่วนหนึ่งก็คือสัตว์ป่าที่อยู่ในกรงคือถูกเอาออกมาจากป่าถูกผสมพันธุ์ถูกใช้งานในอุตสาหกรรมใดๆก็ตามในหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยครับองค์กรของเราเนี่ยโฟกัสไปที่สัตว์ป่าที่อยู่ในกรงหรือว่าสัตว์ป่าที่ถูกเอามาใช้งานในเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งสวัสดิภาพเป็นยังไงก็คือแย่แย่เลยเหรอแย่ครับของเราเนี่ยครับเราจะโฟกัสไปที่สองสัตว์หลักๆก็คือเสือกับช้างเนาะอย่างช้างเนี่ยครับเราก็เคยลงไปสำรวจหมดละทั่วประเทศนะครับช้างที่อยู่ในปางช้างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็มีสวัสดิภาพที่ไม่ดีเลยในหลายๆส่วนนะครับตั้งแต่แบบว่าเรื่องการจัดการอาหารความสะอาดไปจนถึงพื้นที่อิสรภาพของช้างเนี่ยครับคือช้างเป็นสัตว์ป่าเนาะมันจะต้องเดินเยอะมากวันหนึ่งคือหลาย10กิโลนะครับต้องมาอยู่ในที่แคบๆเลยเนาะก็คือแย่นะครับรวมไปถึงมันไม่ได้มีแค่เรื่องเบื้องหน้าพวกนี้เรื่องเบื้องหลังอย่างเช่นคือช้างเนี่ยครับไม่ได้เกิดมาแล้วแบบโอ้เชื่องแบบเหมือนหมาเหมือนแมวอะไรนี่เนาะช้างเป็นสัตว์ป่าเกิดขึ้นมาก็มีสัญชาตญาณสัตว์ป่าก็มีความดุร้ายอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างทุกตัวเนาะที่จะต้องเอามาใช้งานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมใดๆก็ต้องผ่านกระบวนการฝึกการเทรนนิ่งที่แบบค่อนข้างโหดมากนะครับเดี๋ยววันหลังเราอาจจะได้ลงรายละเอียดเรื่องนี้กันว่ามันโหดขนาดไหนแต่บอกได้เลยว่าโคตรโหดนะอาจจะหลายอย่างอาจจะโชว์ไม่ได้ด้วยเพราะแบบเลือดตกยางออกต่างๆเนาะก็อันเนี้ยเป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งว่าสัตว์ป่าที่ถูกเอามาใช้งานโดยมนุษย์เนี่ยในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยครับค่อนข้างมีสวัสดิภาพที่แย่เมื่อเทียบกับสัตว์ป่าที่ได้อยู่ในป่าเนี่ยก็ใช้ชีวิตในป่าไปมีอิสระถูกล่าหรือล่าคนอื่นมีอิสระในการเดินไปนู่นไปนี่มีอิสระในการเลือกอาหารอะไรครับอันนั้นเราถือว่าเป็นสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าคือสัตว์ป่าควรจะต้องได้อยู่ในป่าแบบนั้นพอมันมาอยู่อะไรแบบเนี้ยคือปัญหาสวัสดิภาพเยอะแยะมากมายมหาศาลครับก็เราอาจจะได้มีโอกาสได้ลงรายละเอียดเรื่องสัตว์ป่ากันใน EP ต่อไปอีกด้วยเหมือนกันนะครับถ้ารายการไม่ถูกยุบก่อนก็จะให้คุยต่อครับแล้วสัตว์ฟาร์มสัตว์ฟาร์มเป็นยังไงครับจริงๆอยากจะเล่าย้อนก่อนว่าเหมือนเวลาเราพูดเรื่องสวัสดิภาพสัตว์อะค่ะมันจะมีเกณฑ์คิดเนาะหลักเขาเรียกว่าอะไรนะหลักคิดอยู่เรียกว่าอิสระ5ประการเนาะอาจจะช่วยกันทวนว่ามีอะไรบ้างว่าเราจะรู้ได้ไงว่าสัตว์ตัวเนี้ยมี
สวัสดิภาพที่ดีดูจากยังไงบ้างจะเป็นเกณฑ์เฟรมเวิร์คคร่าวๆเนาะก็คืออิสระจากการหิวโหยก็คือต้องมีอาหารใช่ครับอิสระจากการกระหายใช่ไหมต้องมีน้ำอิสระจากความกลัวก็คือแบบต้องอยู่ในไม่ถูกแบบสภาพจิตใจนั่นแหละสภาพจิตใจนั่นแหละแล้วก็จะมีอิสระจากไอ้ต้องมีอะไรนะโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นเวลาป่วยต้องได้รับการรักษาแล้วก็อีกอันสุดท้ายสำคัญมากเนาะก็คืออิสระที่จะได้แสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติอย่างเช่นถ้าเป็นสัตว์ป่าเนี่ยก็ต้องมีพื้นที่พอให้ได้เดินหรือว่าช้างชอบทำอะไรบ้างคะในธรรมชาติอ๋อช้างก็ชอบกินช้างชอบเดินชอบกินแล้วก็คลุกฝุ่นอาบน้ำแล้วก็ช้างเป็นสัตว์สังคมช้างชอบแบบเจาะแจ๊กับเพื่อนฝูงเขาอยู่เป็นโขลงเนาะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคล้ายคล้ายกันสัตว์ป่าหนึ่งอย่างหมูพี่โชคหมูชอบทำอะไรบ้างในธรรมชาติหมูก็เป็นสัตว์สังคมเหมือนกันนะครับแล้วเขาบอกว่ามีงานวิจัยว่าหมูเนี่ยมีอายุสมองเท่ากับเด็ก4ขวบดังนั้นเนี่ยเขารู้เรื่องเนาะคือเราสามารถสื่อสารกับเขาได้ด้วยซ้ำแล้วก็เขาค่อนข้างมีความรู้สึกพอสมควรเนาะแล้วก็หมูเนี่ยจริงๆเนี่ยจะต้องอยู่รวมกันนะครับแล้วก็มีการโซเชียลไลซ์กันอ่ะอยู่ในสังคมอ่ะแล้วก็มีการคลุกโคลนเล่นโคลนเพื่อเป็นการคูลดาวน์ตัวเองแล้วเป็นการลดอุณหภูมิเพราะบ้านเราร้อนเนาะแล้วก็มีเรื่องของการเอาจมูกเนี่ยไปดุนขุดดินสำรวจอันนี้นะครับดุนทำไมอ่ะเขาต้องสำรวจสำรวจต่างๆใช่เพราะว่าหมูแบบอยากรู้อะไรเงี้ยครับซึ่งผิดกับคือด้วยธรรมชาติเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าพอมันไปถูกอยู่ในระบบอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์เนี่ยหมูก็กลายเป็นแค่ฟันเฟืองตัวนึงอ่ะของกระบวนการการผลิตซึ่งก็มีวิธีการหลายอย่างที่ค่อนข้างโหดร้ายเนาะไม่ว่าจะเป็นการขังคอกทั้งชีวิตหรือการตัดตอนอวัยวะหลายๆอย่างเนี่ยก็ซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับหมูเป็นจำนวนมากนะครับใช่เพราะคล้ายๆกันไก่ก็เป็นสัตว์ที่อยากรู้อยากเห็นเหมือนกันชอบเดินคุ้ยเขี่ยแบบเหมือนอาจจะเคยเห็นแบบบางทีแต่ก่อนเลี้ยงไก่ตามหลังบ้านเนาะมันจะมีแบบคอนให้ไก่บินขึ้นไปเกาะอันนี้เป็นพฤติกรรมสำหรับแบบไปพักผ่อนหรือไม่ก็หลบภัยอะไรแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่เขาชอบทำแต่พอมาแบบอยู่ในฟาร์มอุตสาหกรรมที่แต่ก่อนอาจจะเป็นเหมือนเลี้ยงหมูหลังบ้านเลี้ยงไก่หลังบ้านเนาะมีพื้นที่เยอะตอนนี้มันเป็นฟาร์มที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เขาเรียกเหมือนเป็นอินเทนซีฟเข้มข้นเป็นโรงงานเป็นโรงงานเป็นแถวๆเลยมันก็จะเป็นระบบปิดที่คือสัตว์ก็อยู่รวมกันแบบบางทีไก่เงี้ยหลายหมื่นตัวเนาะคอกเดียวกันเงี้ยแล้วก็อยู่ในแบบสภาพแวดล้อมที่บางทีอาจจะไม่ได้มีแสงสว่างจากธรรมชาติมากนะอยู่มืดมิดอ่ะแล้วก็เป็นสภาพแวดล้อมที่เรียกได้ว่าอ่ะน่าเบื่อแล้วกันคือแบบแบร์เรนแบบไม่มีอะไรให้ทำอ่ะแบบมันก็คือสภาพอย่างเงี้ยทั้งแออัดทั้งน่าเบื่อเงี้ยคือส่งผลให้สัตว์ฟาร์มจำนวนมากเนี่ยใช้ชีวิตแบบด้วยความเครียดแล้วก็ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติตามที่ธรรมชาติควรจะเป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สำหรับมุมมองเต็งเนาะถือว่าก็ค่อนข้างที่จะแบบก็โหดร้ายถ้ารู้นะก็นี่ลองคิดว่าถ้าตัวเราไปอยู่แบบไปที่แคบๆแบบนั้นแบบที่แคบอย่างเงี้ยแล้วแบบอยู่กันเป็นหมื่นคนเฮ้ยมันเคยมีวิดีโอที่ออฟฟิศเราที่อเมริกาเคยทำเป็นเหมือนแบบการทดลองอ่ะแบบเขาไปคือในอเมริกาตอนเข้ารถไฟฟ้ามันจะเป็นประตูเหล็กที่หมุนๆนะนึกออกป่ะเหมือนบ้านเราก็เหมือนหยอดเหรียญเข้าห้องน้ำสาธารณะบางที่อ่ะที่เป็นเหล็กหมุนๆน่ะซึ่งเขามีการม็อกอัพขึ้นมาว่าแบบพอคนเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอประตูเหล็กเนี้ยมันล็อกมันล็อกแล้วก็คือคนออกไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วคนก็แบบทุรนทุรายมากเลยโวยวายเสียงดังอะไรเงี้ยเพราะแบบเหมือนเริ่มรู้สึกไม่โอเคอะไรเงี้ยแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาเฉลยทีหลังว่าแบบเฮ้ยเนี่ยคือความรู้สึกของคุณอ่ะอยู่แค่นาทีเดียวอ่ะคุณแม่ยังแบบทรมานเลยแล้วแบบอย่างหมูเนี่ยอยู่อย่างนั้นทั้งชีวิตอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันทำให้เห็นภาพมากเนาะแล้วก็ค่อนข้างอิมแพกมากเลยแต่ว่านี่ก็ลองคิดดูว่าถ้ามาทำในเมืองไทยทำในไทยบ้างไหมก็คงโดนสาบก็อาจจะโดนสาบได้อาจจะโดนขังใช่ใช่ใช่กักขังน้องเดียวใช่ใช่ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเราอยากจะบอกอะไรกับคนดูมาผมคิดว่าสาระสำคัญเลยเนี่ยมันอยู่ที่คือคนต้องเข้าใจว่าเรื่องของสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวแล้วแหละแต่มันเกี่ยวข้องกับทุกคนมันเกี่ยวข้องกับโลกใบนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยจะต้องรับรู้เรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วการที่พอทุกคนมีความรู้มีความตระหนักแล้วเนี่ยก็จะได้ช่วยกันทำให้สวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทยมันดีขึ้นเพราะว่าถ้าสัตว์ดีคนก็ดีโลกใบนี้มันก็ดีนะครับใช่คือสานต่อเนาะดีทั้งดีต่อสัตว์ดีต่อคนแล้วก็ดีต่อโลกใบนี้โอ้โหโอเคฝาก
ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามนะคะพวกเราได้ทาง Facebook World Animal Protection Thailand นะคะหรือองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประเทศไทยเนาะแล้วก็มีช่องทางอะไรอีกนะมี YouTube มี IG Twitter ก็มี Twitter LINEยังไม่มีออลิแฟนเท่านั้นใช่ขาดอย่างเดียวค่ะนี่อันนี้เอานี่ไปเล่นเลยแต่ละนี่ประมาณโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้เนาะครับผมค่ะวันนี้ลาไปก่อนท่านสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับปิดกล้องค่ะอุ๊ยไปอันนี้ช็อตจริงเหรอช็อตจริงครั้งนี้นะครับเป็น EP ที่2นะครับซึ่งเราจะเจาะลึกถึงประเด็นที่เราทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ครั้งนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของสัตว์ฟาร์มนั่นเองหรือว่าเรื่องแคมเปญระบบอาหารที่เราทำกันอยู่เราก็จะมีการจับไข่การเกิดขึ้นนี่พูดถึงเรื่องนี้นึกถึงอย่าแย่งกันถามค่ะการตัดตอนอวัยวะที่เราพูดถึงเนี่ยเกิดขึ้นในลูกหมูนะครับโดยเฉพาะหมูขุนนะหมูที่เราเลี้ยงเพื่อเป็นกินอ่ะเลี้ยงเพื่อกินนั่นแหละทำไมเราไม่รณรงค์ให้คนเลิกกินเนื้อสัตว์ไปเลยซะให้มันจบๆมันน่าจะช่วยสัตว์ได้มากกว่าหรือเปล่าแล้วถ้าสัตว์ฟาร์มเนี่ยเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะต้องมีสวัสดิภาพดีขึ้นเนื้อสัตว์ที่มันอยู่ปลายทางถึงผู้บริโภคครับแบบในตลาดในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยมันจะต้องแพงขึ้นด้วยหรือเปล่าต้นทุนมันสูงขึ้นไหม5 4 4